ีค่ะนวรัตน์วงศ์ทิติรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูเวนเจอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเรามีแผนในการนำเสนอหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 157.5 ล้านหุ้นโดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ไม่เกิน90ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเดิมไม่เกิน 67.5 ล้านหุ้นโดยมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI และคาดว่าจะสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในไตรมาส1ค่ะก็ในส่วนของเงินลงทุนนะคะเราก็แบ่งออกเป็นมีแผนในการใช้เงินอยู่3เรื่องนะคะเรื่องที่1ก็คือใช้ในการพัฒนาตัวระบบ AI ได้แก่ตัว AI Estimate ซึ่งเข้ามาช่วยในกระบวนการรับแจ้งอุบัติเหตุให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอันที่2คือตัว AI Inspection ก็ช่วยในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันอันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของ Claim Assessment Automation ช่วยในการพิจารณาสินไหมสุขภาพแบบอัตโนมัตินะคะส่วนที่2ก็คือใช้ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนค่ะและส่วนที่3ก็คงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการค่ะBVG เราเป็น InsurTech ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแพลตฟอร์มเคลมประกันภัยรถยนต์และประกันสุขภาพเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยในการใช้บริการระบบของเราสูงถึงเกือบ3ล้านเคลมต่อปีเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มีความก้าวหน้าตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งยังขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของเราอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอฝากหุ้น BVG ไว้ในใจของนักลงทุนด้วยนะคะ